สวัสดีครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนฉากจบละนะฮะเรายังเป็นต้องทำให้มันจบเกมนะครับก็ต้องมีการตั้งมิชชั่นขึ้นมาทำยังไงให้จบเกมทำอะไรให้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าทำยังไงให้มันสามารถจบเกมได้นะครับแล้วก็มีหน้าจบเกมแบบแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นมานะฮะโดยที่ณปัจจุบันตอนนี้ของเราเนี่ยถ้าเรานิวขึ้นมานะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีฉากแค่นี่แค่เกมโอเวอร์นะครับมีแค่เกมโอเวอร์แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ไอตัวที่คอยเช็คว่าอะไรคือเกมโอเวอร์เนี่ยก็มีแค่ไอตัวเนี้ยนะฮะคอยนั่งเช็คว่าตัวละครตายหรือยังนะครับตัวละครตายหรือยังนะครับถ้าตัวละครตายแล้วนะครับก็จะมาที่เกมโอเวอร์นะครับซึ่งไอตัว World UI เนี่ยมันก็เป็นเมนูในเกมในด่านเนี่ยนะครับมันก็คอยเช็คอยู่ตลอดเวลาว่าเออเมื่อไหร่ที่ตัวละครเราจะตายนะครับเกมโอเวอร์ก็จะมาฉากนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการนั่นคือเราอยากให้มันเช็คเพิ่มเติมนะครับเช่นเก็บเหรียญครบหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเราก็ให้มาฉากชนะนะฮะก็จะเป็นคัตซีนแอนิเมชันชนะก็ได้นะฮะวิธีการก็คือนะครับเราเข้าไปตรงเนี้ยเราไปเพิ่มดวงตานะฮะคอยตรวจดูแลเราเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่ Events Observer ตัวนี้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาตรงนี้นะฮะเปลี่ยนจากเกมโอเวอร์อย่างเดียวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปได้หลายอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเนื่องจากว่าตอนนี้เราคุ้นเคยกับคอยเนาะนี่คือเหรียญนะครับเราก็จะมาดูพวกเหรียญกันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าในด่านปัจจุบันเนี่ยเซสชันนี่คือด่านปัจจุบันนะฮะเซสชันคือด่านปัจจุบันถ้าด่านปัจจุบันได้ระยะทางที่โอเคนะครับด่านปัจจุบันได้พอยต์ที่กำหนดไว้ด่านปัจจุบันได้เหรียญที่กำหนดไว้นะครับก็จะไปด่านก็ถือว่ามันมองเห็นละถ้ามันมองเห็นก็ขึ้นอยู่กับเราให้ทำอะไรต่อไปนะฮะยกตัวอย่างแล้วกันครับก็จะเลือกเป็นเซสชันคอยเนาะส่วนพวกโททอลพวกนี้คือเก็บทั้งหมดเลยนะฮะอย่างที่เรารู้กันนะครับเบสคือเอาแบบดีที่สุดเท่านั้นถ้าคุณสามารถทำแต้มไฮสกอร์ได้สูงกว่าที่เคยทำได้เมื่อนั้นคุณก็จะมีโอกาสในฉากจบนะครับตัวลาสซีนกับเซคันด์เพลย์เนี่ยsecond play เป็นลักษณะว่าเข้ามาด่านที่2นะครับคอยนั่งดูว่าเข้ามาด่านที่2หรือยังอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มี last scene นะฮะ last scene ด่านสุดท้าย2อันนี้ขอสคิปไว้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าตอนเอามาใช้นี่ยังรู้สึกยังไม่เคลียร์สักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเล่นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่คือตัว session coin นะครับ session coin นะครับก็ตัว session coin นะครับเอาเป็นว่าเรากำหนดได้ครับว่าจะให้ด่านเนี่ยมันเก็บกี่เหรียญแล้วก็หรือได้เงินเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ผ่านด่านนะครับเอาเป็นว่าขอให้ได้สัก10แล้วกันนะครับได้แล้ว10ปั๊บนี่ก็คือผ่านด่านเลยนะครับผ่านด่านเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอเรามีดวงตาที่2เนี่ยเราไปที่ตัว mind map นะฮะจะค้นพบว่านี่โผล่มาละนะครับซึ่งถ้าเราตั้งชื่อให้มันดูดีหน่อยนะครับเอาเป็นว่าวินแล้วกันนะฮะจะได้เห็นแบบชัดเจนนะครับถ้าเราแบบวินเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าถ้ามันเก็บเหรียญครบตามที่เรากำหนดก็คือ10เหรียญเนี่ยเราจะให้ไปที่หน้าจอ UI อะไรนะฮะในที่นี้นะครับก็ copy มาแล้วกันนะครับกด S นะฮะ copy มาข้างล่างนะครับเราก็จะเอาไอ้นี่แหละเกมหน้าจอเกมโอเวอร์นี่แหละแต่เปลี่ยนนิดนึงนะฮะเปลี่ยนคำพูดนิดนึงนะครับเป็น you win นะฮะ you winนะครับมาใส่เทคลงไปแทนนะฮะใส่เป็นวินแล้วกันง่ายดีนะครับวินนะครับขนาดหน่อยโอเควินนะครับโอเคเราก็จะได้วินตามนี้นะฮะพอได้วินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปในส่วนของMindMapอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราคงต้องไปในโลกของเราเนี่ยหาทางใส่เหรียญให้มันมี10เหรียญแล้วครับเพื่อที่จะให้เก็บนะฮะแล้วเหรียญก็จะได้บรรลุวัตถุประสงค์นะฮะวิธีการง่ายสุดนะครับก็เรามีแอคชั่นตัวนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีระบุอยู่แล้วว่าอะไรคือเหรียญ นะครับในที่นี้ก็เอาไอ้นี่มาลากแล้วกันไอ้นี่มันได้ตั้งร้อยเนี่ยนะฮะก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะเพราะว่าแอคชั่นตรงนี้เราใส่เข้ามานะฮะเรากำหนดว่าเป็นเหรียญนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บได้มันก็เหมือนเรากดตอนกดปุ่มนั่นเองนะฮะแต่นี้มันแบบเก็บนะครับโอเคนะฮะลองกดเพลย์ดูนะครับเข้าไปในฉากนะครับมีแอนิเมชันเล็กน้อยกดเพลย์ไปเลื่อนไปเก็บเงินชนะแฮปปี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะเราตั้งเงื่อนไขได้นะครับจะเก็บเงินจะเดินไกลระยะทางอะไร
ตรงนี้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับ